สวัสดีได้เจอทุกตาพาฝันจ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะคลิปเนื้อเนื้อเอเตอร์เอ้ยเอเตอร์เอ้ยเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยมันเอ้ยค่ะนั่งพักผ่อนบ่ค่ะคลิปนี้ก็แบบสบายสบายมะมาจิบไวแดงกับเอ้ยทุกตาพาฝันนิดนึงเนอะเยอะเยอะนะจ้านี่แล้วก็ค่อยค่อยจิบค่ะย่าย่าเหลวเพื่อเวลาสำหรับตัวเองไปอันดื่มเหลวบ่ได้เด้อค่ะของมีแอลกอฮอล์เฮาต้องค่อยๆอันนั้นจิบไปผ่อนคลายไปนะคะอากาศเพิ่นมาดีตอนแรงเนาะค่ะเนาะสะอ่อนสะอ่อนอากาศเพิ่นธรรมชาติเธอมาก็ขอบคุณหลายๆฮะขอทุกคนมีความสุขเด้อผู้เหลือก็ได้นั่งฟังเสียงนกฮ้องเจ้าหน่อยค่ะเอ้ยก็พรวนดินเรียบร้อยเอ้ยพันอันเมื่ออัน10กว่ามื้อที่แล้วหันเอ้ยพันเอาอันเนี่ยค่ะพระอีตู่เอาเป็นลงดินพระอีตู่กับเบอร์หัวละผาเอาเป็นลงดินเบอร์หัวละผาพันว่าอันพันเอินทากเนาะบ้านเฮาก็ได้เนาะกินจนว่าเฮียนบ่เหลืออันเหลือแต่โตค่ะแต่ว่าพระอีตู่นี่พันเอาไว้เฮออยู่บ่เห็นกินในพระอีตู่มีแต่หัวละผาหัวละผากินแล้วเหลือแต่โตซะเอ้ยว่าถ้ามันขึ้นงามๆแล้วเอ้ยนะถ่ายลงคลิปเจ้าหน่อยเพราะว่าบอกพ่อแม่พี่น้องว่าอยู่เอาทาจักหน่อยอาทิตย์2อาทิตย์เพราะว่าไปเสกอันเบิ่งก็เบิ่งหลายมื้อก็นึกว่ามันน่ะบ่กินหมดไปฮอดเพราะว่าอันที่เป็นต้นเบอร์หัวละผาเหลือแต่โตซื่อๆจ้ะเออสร้างเอ้ยก็บ่เคยเห็นจักเทื่ออันเบอร์พระอีตู่เพิ่นเหลือเป็นต้นงามตายบ่กินเลยค่ะแสดงว่าพระอีตู่นี่มันทากมันบ่ชอบเนาะเอ้ยมาสั่งกินพระอีตู่นี่ตั้งกันก็ดูกระโดอยู่ค่ะยังอยู่แต่ว่าเฮอมันขึ้นอีกจะนอนเลยจังน่ะถ่ายลงคลิปมันจังดูงามตาดีซินะเขาจะมาเป็นอันแค่แย่อยู่เลยยังบ่ทายลงอันกระถางอันนั้นเอ้ยก็ขึ้นนะคะอันเอ้ยนึกว่าพันตายบ่กระถางอันวานขมิ้นขึ้นเอ้ยมาเนาะขมิ้นขึ้นกับวานไฝเอ้ยของเอ้ยตุ๊กตาเอาเสื้อมาเฮอเมื่อหลายปีที่แล้วล่ะค่ะปีที่แล้วเลยเอามาปลูกมันเลิกขึ้นเอ้ยก็เอามาหลายปีอยู่ได้เพราะว่ามาปลูกแต่ละเทื่อมันตายคู่เทื่อเพราะว่าหน้าหนาวปีนี้เอ้ยก็ขึ้นงามได้ค่ะเอ้ยก็ลงคลิปลงเตอไปเรียบร้อยวันนี้เมื่อแล้วมันอากาศเย็นแล้วลืมเอาเข้าข้างในพันเลยเหี่ยวเอ้ยก็นึกว่าพันเสียพันตายสิเนี่ยปีนี้มาขึ้นโตค่ะน้ำกระถางอันเอ้ยมาพวนดินแล้วเอ้ยแล้วมาเสื่อดินไหมมันเลยเป็นเหลือแต่อันมันเป็นหัวเนาะค่ะเอ้ยบ่ขึ้นดอกเพราะว่าเอาไปมือบีบบางสิ่งนี่มันสิมันเละเนาะค่ะเนาะเพราะมันเละถ้ามันเละก็แสดงว่ามันบ่มีเสื้อมันบ่อันนี้มาขึ้นอีกค่ะแสดงว่าอันหน่อที่มันก็ยังเหลือหน่ออยู่เอ้ยว่าก็แล้วมาขึ้นเต็มกระถางทั้งขมิ้นขึ้นกับวานไฝว่ามันขึ้นงามๆแล้วยังหลงเบิ่งเด้อมันมีเบอร์มีเตอก็สวยงามซะก่อนเอาว่านไฟมานี่เรื่องของเรื่องก็คือมาอยู่พี่เหิงเนาะค่ะเนาะหลายปีแล้วบ่เคยเห็นดอกว่านไฟจักเที่ยมีแต่เอ้ยมันเล่าให้ฟังมันงามได้ล่าดอกว่านไฟนี่สร้างว่าให้พี่วะคําสั่นก็เอามาบ่วะก็เลยเอามาอันค่ะเอามาปลูกก็ยังบ่เห็นนั้นยังบ่ได้เห็นออกดอกสําหรับค่ะก็คิดว่าปีนี้สิถนอมเพิ่นเฮอคือพันออกดอกแต่ว่าเอ้ยก็บ่รู้ว่าพันออกดอกกันทุกปีหรือบ่หรือว่าพันหลายปีพันจังออกดอกเทื่อนึงสิเอ้ยก็ยังบ่ได้ฮู้จักเอ้ยก็น่ะเลี้ยงพันไว้อย่างดีคําว่านานหนาวเอ้ยก็น่ะเอาเข้าไปข้างเนื้อเหียนเอ้ย
มันเอาขึ้นไปทั้งบนนั้นชั้น3พันมันบ่มีคนอยู่เนาะค่ะเนาะมันเป็นห้องพันดอกไม้มันบ่ค่อยอันนั้นมันตายเด้อค่ะเอ้ยก็เลยหลังๆมาเอ้ยก็เลยบ่ค่อยเอาตะเลอขึ้นไปไว้ข้างบนเอาว่าเพิ่นอยากคุยกับอันมีคนอยู่นําปีนหมู่สิแห้งขึ้นไปผู้เดียวแล้วค่ะถ้าดังที่ว่าข้างบนนั้นก็ถ้าเอาไปวางแล้วมันก็เอ้ยก็เฮือน้ําอยู่เนาะค่ะเนาะบ่แม่นว่าเอ้ยบ่เฮือก็เหี่ยวแล้วก็เป็นเฉานะคะแต่ว่าวันนี้มาปีนี้มันขึ้นเบอร์สีเขียวงามตาดีก็เลยขึ้นนําเจอว่าปีนี้สิลองเบิ่งดูก็สิลองสิถามเอ้ยเบิ่งว่าอันสิถามเอ้ยของเอ้ยตุ๊กตาว่าอันดอกว่านไฟนี่มันขึ้นปีละเที่ยอยู่บ่หรือว่าหึ่งมันจังน่ะขึ้นอันแล้วก็ดอกอันขมิ้นขึ้นนี่มันก็มีดอกมันก็น่ะมีดอกเพราะมันเป็นพืชพันธุ์เดียวกันเนาะค่ะเนาะเอ้ยมาขึ้นเบิ่งว่าก็น่ะอันกําลังขึ้นงามค่ะกําลังขึ้นงามอันตะเลออีกพักสีลาวเอ้ยเอาออกมาอยู่นํากระถางเอ้ยเอาออกมาจัดพักสีลาวมันบ่ได้ออกมาแจกกระถางมาปลูกเสื้อดินมันเป็นอันเป็นแค่ซะค่ะเป็นบ่ขึ้นงามตาแล้วมาเป็นอันเป็นแก่ซะออกดอกต้นซํานี้ล่ะค่ะต้นซํานี้มันออกดอกซะเอ้ยก็เลยอ่ะก็ยังขึ้นยักหัวอยู่เด้อค่ะเบิ่งเอ้ยเบิ่งเฮ้ยเบิ่งเอ้ยเอาเบิ่งเด้อคําบ่เชื่อเอ้ยเด้อจังว่าตุ๊กตาเราบ่ได้อันนั้นเด้อันนี้นะคะอันนี้พักสีลาวที่แยกมานี่นี่เป็นต้นแค่ซะค่ะนี่ต้นซํานี้ยังออกดอกก็นึกว่าพันน่ะเป็นต้นใหญ่ได้ล่ะเรื่องของเรื่องนั้นนี่ก็แยกออกมาปลูกความคิดของเอ้ยมากๆพันน่ะออกเป็นต้นใหญ่ๆสูงสิอ่ะค่ะคืออันที่เฮาปลูกทั่วไปนะอันนี้พันหรือว่าดินพันแห้งบ่ว่าสิเอ้ยก็บ่เข้าใจก็นึกว่าดินก็งามตาอยู่เด้อค่ะดินก็เลยแต่ก็บ่เป็นเตอค่ะปลูกก็พันขึ้นพันอันพันแค่กะหยาพันพันขึ้นของพันเอาแล้วก็มีต้นตะแดงก็มี3ชนิดนี่บ่ค่ะเนาะต้นหัวละผาหัวละผานี่เอ้ยก็เลยมาเสือกกระถางอีกตั้งหากอันที่ลงดินท่านน่ะทากกินหมดค่ะก็เหลือแต่อันขอพระอีตู่อันขอพระอีตู่บ้านเฮาเนี่ยค่ะแล้วก็มีตัวยูเหียนนี่ก็มีเบอร์สะระแหน่เบอร์สะระแหน่ก็ขึ้นอยู่น่ะมันกระถางเอ้ยปลูกแล้วก็ถ้าลองเบิ่งถ้ามันขึ้นงามๆเลยจังลงเฮาเบิ่งมันจังดูอันสวยงามตาปลื้มใจได้แม่นบ่เบิ่งนกฮ้องฟังเสียงนกฮ้องลมเริ่มมาแล้วเย็นเย็นไม่แห้งเอ้าคลิปนี้ก็พอสำนีก่อนบอกค่ะเนาะคลิปนี้ก็นั่งจิบไหวกับอยู่หลังสวนนะจ๊ะเด้อเอาค่อยๆสบายๆไปเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ